ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Lanes ในรายการ IT Every Time ทั้งช่อง IT Every Time และ108 Share นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการคืนหน่วยความจำให้กับ iPad และน่าจะแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเกือบทุกรุ่นนะครับโดยวิธีการลบภาพแคปเจอร์หน้าจอภาพสกรีนช็อตออกไปจากคลังภาพนะครับซึ่งเป็นวิธีที่คาดว่าหลายคนน่าจะมองข้ามเนาะเพราะว่าอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ภาพนิ่งธรรมดาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคงใช้หน่วยความจำไม่มากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าแบบหลายๆภาพเข้ามันก็จะมากนะฮะโอเคไปดูวิธีการกันเลยครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับ storage ของ iPad นะครับก็ almost fully นะเกือบจะเต็มแล้วนะครับความจุต้องมาอยู่ที่128นะตอนนี้ใช้ไป123นะครับซึ่งเราไม่รู้จะเคลียร์จนไม่รู้จะเคลียร์ยังไงแล้วเนาะโอเคจริงอยู่ว่ามันมีไฟล์ที่เป็นวิดีโอที่มีความยาวเกือบ1ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือถ้าแบบหาที่อัปโหลดแล้วก็ลบออกไปแล้วก็เทถังขยะมันก็คงจะได้กลับมาหลายกิกะไบต์นะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้อัปไงคือตอนนี้แบบว่ากักตัวอยู่ในบริเวณที่ไม่มี Wi-Fi แล้วฮอตสปอตก็คือแบบกากมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้วิธีการลบสกรีนช็อตกันนะครับซึ่งก็ไม่ได้น้อยอะนะแต่ว่ามันก็จุกจิกนิดนึงคือถ้าจะมาไล่ลบดูทีละรูปอะไรเงี้ยนะครับคือเราต้องมั่นใจแหละว่าถ้าลบออกไปเนี่ยมันจะไม่มีอะไรแบบว่าสูญหายเสียหายอะไรอย่างงี้เช่นอะไรอย่างเงี้ย อ่ะโอเคไปลองกันนะครับเมื่อสักครู่อยู่ที่123เนาะดูซิว่าจะได้กลับมาเท่าไหร่กิกนึงก็เอาแล้วอ่ะ select all นะครับ select all เสร็จแล้วก็กดถังขยะเลย1 2 3ลบแล้วนะไปตึงแล้วก็ swipe กลับไปดูนะครับรอนิดนึงยิ่งเยอะยิ่ง refresh ช้าเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันรูดลงแบบนี้มันรีเฟรชได้เหมือนกับโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันทั่วๆไปหรือเปล่านะ Facebook อะไรเงี้ยเมื่อกี้ลืมดูที่โฟโต้ด้วยนะ30แต่ว่าสตอร์เรจรวมก็น่าจะพอบอกได้อยู่ตอนนี้ก็คือยังไม่หือไม่อือนะหน้าจอมัวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะฟิล์มราคาถูก ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแนะนำวิธีการเคลียร์เมมโมรีแบบเร็วง่ายแล้วก็ได้กลับมาเยอะนะครับด้วยการลบแอปพลิเคชันพวกเนี้ยแอปพลิเคชันที่เราใช้อัพคลิปวิดีโอนั่นแหละนะครับแล้วมันจะมีการแบบบัฟเฟอร์แล้วไม่ยอมเคลียร์ค่าแคชค่าคุกกี้อะไรของมันก็ไม่รู้แหละนะฮะก็คือลบมันออกไปเลยแล้วลงใหม่นะ Facebook YouTube ยังไม่ขึ้นเพราะว่าเพิ่งจะลงไปยังนิ่งอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะจะเอาคลิปนี้ไปลง TikTok นะครับ ซึ่งตอนนี้มันเกิน3นาทีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเร่งความเร็วนิดนึงสัก2เท่าเดี๋ยวจะrefresh ช่วยมันนะครับโดยการปิดแอปทั้งหมดถ้าจะให้ดีต้องแบบ restart นะ restart iPad ได้กันมา 2GB ครับยี โอเคถ้าสำหรับใครที่แบบมีหน่วยความจำมี storage มี read only memory หรือ ROM นะครับจำกัดจำเกียบแบบเราก็ลองไปใช้วิธีนี้กันได้นะครับลบรูปในสกรีนช็อตครับโอเคอ่ะไปแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็หน่อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แค่ subscribe นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ